เลดในวันนี้ครับผมได้มีไอเดียนึงผุดเข้ามาในหัวครับว่าด่านสตรีทเนี่ยถ้าฟาร์มดีๆนะรวยไม่รู้เรื่องเลยนะแต่ว่าด่านเนี่ยมันก็เดือดใช่ย่อยเลยครับผู้เล่นแน่นๆทุกเลดเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราลงสตรีททาคอฟในตอนกลางคืนล่ะ PMC คนมันจะน้อยลงไหมครับแต่ที่แน่ๆเลยอะสแคปเพลเยอร์เนี่ยน้อยกว่าตอนกลางวันแน่นอนครับผมก็เลยชวนเพื่อนให้ลองเป็นไอ้แมงมุมลงในด่านสตรีททาคอฟตอนกลางคืนดูครับไปลุยเอาตามุมนะอย่าไปใช้อย่างอื่นนะเดี๋ยวปืนที่ผมใช้นะครับเป็นวาวครับตัวปืนเนี่ยราคามันค่อนข้างแพงมากๆครับต้นทุนของมันเนี่ยเกินแสนกันเลยสำหรับปืนกระบอกเดียวนะนี่ยังไม่รวมของแต่งยุกยิกยุกย่อยอีกนะแต่ก็สำหรับผมแล้วนะไอ้ปืนวาวเนี่ยน่าจะเข้ามือสำหรับผมที่สุดแล้วครับแล้วก็ส่วนที่ผมใช้นะครับมันจะเป็นลูก SP6GS ครับซึ่งเจ้าลูกเนี่ยมันสามารถคราฟได้ที่ Workbench ครับต้นทุนก็ไม่ได้สูงมากครับแต่ว่าลูกกระสุนที่ได้มาเนี่ย300นัดกันเลยดีกว่าเราไปซื้อกับตลาดครับที่มันจะตกลูกละ 1,200 ครับเป็นมุมนี่ไอ้โลกใช่มั้ยนี่อ่ะประกันแถม3แถม3เลยฮะโอ้โหมันไม่คิดนะมันประกันไม่ได้อ่ะสงสัยเดี๋ยวไอ้ฮาร์ดไอ้ฮาร์ดทำอะไรเนี่ยตาฮาร์ดนี่เป็นกล้องหน้ารถพี่ของผมเป็นสปินเตอร์เซลล์ส่วนพวกพี่นี่สเปคออฟไอ้เหี้ยซ้ายมือซ้ายมือดูซ้ายมือมันมืดนะทางรถอ่ะเข้าออกรถก็มืดได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่วิ่งทางซ้ายแล้วกันไปโอเควิญญาโอ้พี่ชอบเลเซอร์ว่ะไอ้เหี้ยเข้มดีหน่วยสวาทของสวาทหน่วยสวาทขาดใจดิ้นหน่วยพิษสวาทเราก็ไล่ฟาร์มไปเลยมันยาวไปห้องรูนะโอเคครับงั้นเข้าลงรถดูรถไอ้ใช่โอ้ขาจะบวชนี่คือดันแมนมาอีกทางซ้ายระวังคนนะเฮ้ยวิ่งหลบเลยจุดที่เราอยู่นะครับมันจะมีของให้ฟาร์มเนี่ยเยอะมากเลยครับแนะนำว่าถ้าใครลงสแครปนะครับวิ่งมาตรงนี้ก่อนเลยก็ได้ฮะต้องให้สแครปคนอื่นเนี่ยจะเข้ามาลุ้นแล้วนะครับไม่มีทางที่จะเอาไปหมดได้เลยครับตรงนี้ถือว่าเป็นจุดฟาร์มที่มีของเยอะโคตรครับถ้าตาไหนสแครปได้กระเป๋าดีๆมานะเดินมาตรงนี้ทีเดียวผมว่าแม่งมีเต็มกระเป๋าอะยัดเพนมุดเข้าไปใครเจออันพอบอกพี่ด้วยนะใครเจอทอบอกพี่กอดทอหรือว่าคอนทอ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 ปารีเอซ่าไอ้ลูกปืนใหญ่นี่น่าสนใจครับด้วยความที่ลูกปืนใหญ่เนี่ยมันหาง่ายครับเราสามารถเอาไปคราฟที่โต๊ะ Workbench Level 3ได้ครับอันที่ผมแนะนำก็จะเป็นกระสุน 5.56x45 เป็นลูก995ครับแต่ว่าเวลาในการคราฟเนี่ยมันใช้ถึงประมาณ 15-16 ชั่วโมงกันเลยอันนี้ก็อยู่ที่เลเวลของไฮเอาท์ของแต่ละคนด้วยนะครับอยู่ไหนยิงไงด้านหน้าเนี่ยจะยิงพี่เหรอผมอยู่ห้องใครผมอยู่ชั้นไปนู่นกันแล้วเว้ยผมอยู่กับผมครับครับจะได้ห้องรูกันดีกว่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นผมจะได้ไปหาเพื่อนแล้วไปห้องรูเฮ้ยมีคนยิงมันยิงอยู่ตรงสปาร์ต้าครับมันอยู่ตรงสปาร์ต้าตีสิบเนี่ยล่าสุดใครยิงมันหรือมันยิงใครไม่รู้มันยิงคนอื่นครับมันยิงคนอื่นน่าจะยิงสแคปปะจะยิงคนวะเนี่ยยิงอันนี้ผมอันนี้ผมดีคุบดิดีคุบก่อนดิปาดมา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 ด้านหน้ามารอด้านหน้าดีแล้วมันดีแล้วผมอยู่ฝั่งที่ชิดรูมาแล้วนี่ไงไปเข้ารูเดินปาดแม่งกลางถนนนี่แหละเฮ้ยมีคนตัวไม่หนึ่งก็ไม่หนึ่งเห็นแล้วเห็นแล้วผมด้านมีเคี้ยวไม่ตายมาโดนหัวนะใช้มือเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าคนหรืออันนี้ไม่น่าไอ้คนใช่ไหมกินยาก่อนพี่แมนเป็นแมนผมกินยาอยู่อ่าดีไปละเฮ้ยมันตักล้างป้องหน่อยให้มันกล้องไกลส่องหน่อย
ในตอนแรกที่เราเจอสตูนะครับก็ได้ทำการยิงไล่เข้าไปครับทีนี้สตูเนี่ยมันก็ไปหลบอยู่ในคอลแลบเคนพออยู่ในคอลแลบเคนเสร็จปุ๊บทีมเราก็กระจายตัวกันโอบครับถ้าสตูอยู่ในคอลแลบเคนแล้วนะครับถ้าเราดักทางออกทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังสตูจะไม่สามารถหนีไปไหนได้เลยครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยเล่นตามตำแหน่งครับผมอยู่ในสปาร์ต้าแล้วที่อยู่ด้านหน้าไม่ได้อยู่ในคอมตั้งเอ้ยมันอยู่ข้างในอยู่ไม่เห็นสองตัวนี่ยังไม่เห็นเหมือนกันพี่แม่เข้าไปแล้วเหรอผมไม่ยังไม่ได้ขึ้นไอ้พี่อยู่นี่แล้วใครวิ่งเลยด้านหน้าไปผมอยู่บันไดอยู่บันไดโอเคไอ้วิ่งมาวะผมอยู่ในสปาร์ต้านะโอเคอันนี้ผมปาระเบิดไปผมนี่ใครยิงใครอยู่ในคอนทักไหมผมอยู่แล้วผมเข้ามานี่ๆอันนี้พี่นะเห็นเลเซอร์พี่ไหมนี่ๆพี่อยู่นี่พี่อยู่นี่ผมอยู่ชั้นสองนะผมอยู่ชั้นเอาตาผ่านได้เฮ้ยชั้นสองเฮ้ยโทษแล้วนั่นใครอะเลเซอร์ที่มาชั้นหนึ่งใครไม่มีใช่ไหมมันอยู่ชั้นหนึ่งโอเคเห็นละมันไม่ขึ้นชั้น2มันไม่ขึ้นชั้น2ไอ้อย่าบึ้งไปชั้น2ไอ้อยู่ชั้น2ไม่เอาหรอไม่อยู่ชั้น1มันอยู่ชั้นแรกตายตายโอเคตายแล้วมันตายแล้วเคลียร์ตายหมดเลยใช่มั้ยหรือยังไม่รู้แต่ชั้น1เคลียร์แต่นอกคอนทัคไม่รู้นอกคอนทัคไม่รู้ผมอยู่นอกคอนทัคไปนี่เหรอเอออยู่ไอ้คอนเทนเนอร์ข้างบนข้างล่างชั้น1ชั้น2ข้างล่างข้างนอกมันออกใช่ไหมพี่วิ่งนะวิ่งมาจริงถึงไหมกำลังกำลังอ่ะยิงไปสปอร์ตอยู่ตรงนั้นผมยิงกดผมชาร์จหลังมันนะไม่รู้ตายไหมอันนี้ผมนะโอเคจบไหมตรงนี้ไม่เห็นรูผมมองไม่เห็นตายแล้วอยู่นี่ตายโอเคครับชัวร์นะชัวร์ใครไม่รู้อ่ะของใครไม่รู้ขออนุญาตลูกมันตัวนี้ของผมครับทัชนี่มันสู้กับเข้ามาในสับของเข้ามาในสับครับขอโทษตอนเป็นไรไม่รู้ฟาร์มสปาร์ต้าต่อมันไม่ได้ใส่อันนี้มาไม่ได้ใส่ไหนมาเออเรียบร้อยไอ้สับลงทุงต่างไม่เห็นมันกล่าวว่าแบบไม่มีใครมันคิดเหมือนเราอ่ะแบบคนไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยผมว่านะไอ้คอลแลบเคนเนี่ยมันค่อนข้างมืดครับพวกฟงพวกไฟเนี่ยมันน้อยผมก็เลยอยากรู้ว่ามุมมองของศัตรูที่เห็นพวกเราโอบเนี่ยมันจะเห็นประมาณไหนครับผมก็เลยลองวิ่งออฟไลน์ดูฮะไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามุมมองของศัตรูเป็นอย่างไรครับคอลแลบเคนนี่โอ้โหตายมันชัดจริงพี่มันเสพตามันในกระโปรงอย่างนั้นแหละพี่ต้องใส่สีตาชัดเลยโอ้ก็บอกแล้วว่าอย่าใส่นะตัว 30,000 อ่ะไอตัวอันนั้นอ่ะโอ้โหใส่ไม่ได้เลยใส่แล้วเป็นภาระน่ารุดมานะผมไปใส่กล้องน่ารุดมาไอ้นี่ไงไอสีดํา 30,000 หรือเปล่าใครมีเฟือกใช่ไหม N15 ของผมอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมไปซื้อไนท์วิชั่นมาประกอบให้ดูครับอ
ไม่มีใครวิ่งเหล็กไม่มีไม่ได้วิ่งพี่ไม่มีทางไหนจากทางไหนผมยังอยู่สปาร์ต้าอยู่ไม่เกี่ยวมันมาแล้วทางไหนทางไหนตรงที่ผมยิงมาโตท้ายอ๋อสแครปสแครปผมเห็นอยู่อันนี้ไปยิงวะตรงไปเองคนใหญ่เลยเหรอเฮ้ยนี่ผมนะไอ้ผมเฮ้ยเรากระพริบเลเซอร์เฮ้ยฮะมันอะไรกันนะคือกระสุนแม่งแบบตกใส่หลังผมอะคือถ้าเป็นของจริงนี่คือกูร้องแล้วกูร้องแล้วไอ้ที่นี่จีเซลมาออกมาเร็วเสร็จยังไม่ตายสักทีอะครับๆๆผมยังอยู่สปาร์ต้าอยู่เลยครับอยู่ข้างในกำลังชิวๆอยู่เดี๋ยวพาร์ทดีกรุ๊ปก่อนดีกว่าเดี๋ยวโดนยิงอันนี้ไอ้มีคนซัดผมแป๊บนึงเอาข้างนอกใช่มั้ยข้างนอกใช่มั้ยโอ้ตายข้างนอกผมตายมันออกขวามันออกขวามันออกขวามันสักแคปป่อยตัวออกขวาไม่นะมันอยู่ด้านนอกอยู่ตรงที่ยิงตัวล่าสุดอ่ะแต่อยู่ข้างนอกมีคนซ้อนใครอยู่ชั้น2พี่ผมอยู่ชั้น2คือไม่มีใครจะแทงยามันโหลดลูกมันอยู่ด้านนอกใช่ไหมใช่มันอยู่ด้านนอกทำไมกำลังซ้อนที่อยู่ข้างบนเซนเตอร์ป้อมไปนะโอ้โหหลังโอ้ยพี่ไม่เห็นตายพี่แม่ตายไหมตายดาเมโอดาเมโนโยโหยขอโทษผมใช้พี่ไม่เห็นมันอยู่ในพุ่มหรอเมื่อกี้เดี๋ยวมันอยู่หลังไอ้นี่ถังขยะไอ้เหี้ยผมใช้สัตว์อ๋อโอเคพี่เมย์ตายแล้วกิ๊บกุ้มกริ่งอีกแล้วคือพี่ได้ยินเสียงอ่ะเหมือนกับมันอยู่ได้ไอ้มันอยู่ติดอันนี้ผมบอกใช่พี่ไม่คิดว่ามันอยู่ไกลขนาดนั้นผมลงมาจากคอนตัคพี่ก็เลยมองฝั่งนี้ยาของพี่แมนฮะBS นะลูก BS ตัวเดียวใช่ไหมตัวเดียวนะตัวเดียวมีตัวเดียวครับผมโดนดักยิงเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวดำของให้กันผมจะเอาของวางไว้กลางลานนะหยิบเอาด้วยจะจับปืนไหนไปเล่นดีกว่าดีไหมพี่แมนลูกอะไรเนี่ยอืม855A1โอเคผมทอยลูกพี่แมนรับของก่อนละกันเดี๋ยวค่อยดำไหนดีวะรับของดำไหนได้อีกวิธีหนึ่งที่เราจะเอาของศัตรูไปได้ให้หมดนะครับก็คือดั้มของตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกาะหัวหูฟังอะไรก็แล้วแต่ครับดั้มของตัวเองทิ้งให้หมดแล้วก็เอาของศัตรูเนี่ยใส่เข้าไปแล้วถ้ามันยังเหลือก็เก็บใส่กระเป๋าขนกลับบ้านอีกทีครับของดั้มของกลางลานของประโยชน์ออกข้างไม่ได้คิวคิมอยู่นี่คิวคิมอยู่นี่ฮัลโหลคิวคิมมาแล้วพี่แอนผมยืมไนท์มันก่อนไนท์พี่ไปก่อนนะกระเป๋าผมหายไปพี่ผมหายกระเป๋าไม่เจอถอดไนท์ผมไปในกระเป๋าเอ้ยแต่มันเละนะระวังนะครับล็อกกระเป๋าโอเคไนท์ไอ้ของอันนั้นเอาไนท์กลับไปด้วยได้ไหมไอ้เฮ้ยอ๋อมีคนยิงแฟนคนยิงแฟตกใจคนแฟนแฟนอะไรแฟแดงเหรอน่าจะไม่รู้น่าจะแฟแดงมันบอกว่าให้รอเฮ้ยผมโคตรเกิดจะได้ไม่ดีเกิดจะได้มองมันยิงใกล้ๆนั่นปาดาวเฮ้ยเกิดตกใจสิเกิดตกใจสปาร์ตาสปาร์ต
ห็นมั้ยได้ยินมั้ยเฮ้ยไม่ใช่ดิคนคนเดียวดิคนเดียวคนเดียวมาไอ้สัตว์มานี่ดิตอนนี้ครับของแน่นทุกคนเลยครับเริ่มจะไม่เวิร์กแล้วฮะก็เลยตัดใจว่าเปลี่ยนแผนครับไม่ดักซุ่มยิงแล้วหนีออกดีกว่าครับเพราะว่ารอบนี้เราเอาในมิชชั่นออกไปให้เพื่อนด้วยนะครับก็เลยเล่นเซฟไว้ดีกว่าออกไปเลยกลัวตายดิมันจะไม่ได้ใช้อะมันมองยากครับไม่ของผมว่าโอเคสีมันไม่แสบเท่าไหร่ใครมีมือมีอะไรบ้างมียืมก่อนมีอยู่นะมาที่ผมเฮ้ยถึงเท้าคุณเฮ้ยสแครปนี่สวะกูยังดิถอยไหมถอยไหมวิ่งเข้ามาใกล้เราเลยถอยแล้วครับถอยแล้วไปบ้านไปเนี่ยวิ่งกัน 3-4 ตัวเยอะแล้วไม่คุ้มด้วยกับของที่เราจะตรงนี้ใช่ไหมสแคปเป็นพอยต์ออกได้ไปก่อนนึกว่าจะไปออกอันเดิมคลาสกันตอนแรกแบตรงนี้ใกล้กว่าผมไม่รู้ว่ามันตรงนี้มันออกได้อันนี้ผมนะเพิ่งผมเอาใต้แมงมุมบอกมาให้แกเลยนะไอ้กลายเป็นว่าไอ้ตัวนั้นแม่งน่าจะได้เกาะได้อะไรคือแต่ว่าไปอยู่ไหนหัวมาอยู่กับตัวเอาไปอยู่ด้วย